สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้จะพามาใส่ปุ๋ยต้นสะระแหน่นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเพิ่งปลูกได้อาทิตย์นึงนะคะกำลังงามนะคะคุณผู้ชมและวันนี้มาใส่ปุ๋ยนะคะนี่ค่ะใบก็เริ่มชูตั้งงามนะคะเริ่มใบใหญ่ค่ะเห็นไหมคะเริ่มไม่ใหญ่เลยแล้วนี่ก็ไม่ปานฟื้นฟูเขานะคะเนี่ยเขาก็เริ่มใบใหญ่เหมือนกันนะคะเริ่มใบใหญ่ใบเขียวด้วยค่ะที่ฟื้นฟูเขานะคะเนี่ยแล้ววันนี้จะมาใส่ปุ๋ยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าทำยังไงแบบไหนนะคะถ้าปุ๋ยก็มี2อย่างนะคะเปลือกไข่นะคะประมาณ10ฟองนะคะแล้วก็ผงชูรสยี่ห้อไหนก็ได้นะคะไข่นี้เขาก็มีแคลเซียมนะคะใส่ให้ทำลำต้นใหญ่ใบใหญ่ใบเขียวนะคะแถมไล่หนอนไล่แมลงได้ด้วยนะคะเขามีคาร์บอนอยู่ในนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็เอาเปลือกไข่ตากแดดก่อนนะคะแล้วค่อยมาตำนะคะเนี่ยเขาก็จะกรอบนะคะไล่แมลงได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมและแม่ปังก็จะมาตำใส่ครกเลยนะคะประมาณ10ฟองนะคะมีน้อยมีมากใช้ได้หมดนะคะเราก็มาตำเลยค่ะแม่ปังก็เอาตากแดดฆ่าเชื้อแล้วนะคะเปลือกไข่ค่ะแล้วเราก็ตำเลยนะคะค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเราไม่ให้ละเอียดมากนะคะพอหยาบๆหน่อยนะคะเราก็เทใส่ถ้วยนะคะถ้าเรามีมากเราก็ตำเก็บสะสมไว้ใส่ขวดรูไว้นะคะที่แม่ปานทำไว้น่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเห็นไหมคะแม่ปานทำเก็บใส่ขวดรูไว้นะคะเวลาเราอยากใช้เราก็มาใช้ได้นะคะในผงชูรสนี่ก็ทำให้เร่งรากนะคะทำให้ลำต้นอวบใหญ่นะคะใบใหญ่ด้วยค่ะน่ะใช้ดีมากเลยนะคะผงชูรสทั้งโมโนโซเดียมนะคะใช้ดีมากเลยค่ะแล้วแม่ปางก็จะผสมใส่กับเปลือกไข่นะคะผงชูรสค่ะใส่ช้อนหนึ่งเลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะใส่ไปเลยค่ะแล้วเราก็ผสมนะคะทำให้ใบใหญ่ใบเขียวนะคะลำต้นอวบค่ะแถมเปลือกไข่ไล่แมลงได้ด้วยนะคะแล้วเราก็คนให้เข้ากันเลยนะคะค่ะแล้วเราก็ไปใส่เลยนะคะแล้วเราก็จะใส่โรยเลยนะคะโรยรอบๆเลยนะคะกันแมลงได้ด้วยนะคะทำให้ใบใหญ่ด้วยค่ะโรยน้อยโรยมากไม่เป็นไรนะคะใส่ไปเลยกระถางนี้ด้วยนะคะเราก็โรยเลยนะคะใส่รอบๆเลย
ต้นนี้ด้วยค่ะดูรอบๆเลยนะคะก็จะได้ใบใหญ่ค่ะค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะใส่แล้วเดี๋ยวใบเขาก็ใหญ่เองนะคะคุณผู้ชมนี่แม่ปางก็ฟื้นฟูใหม่นะคะใบก็เริ่มจะใหญ่เขียวค่ะนี่ก็กำลังงามนะคะใบก็เริ่มใหญ่แล้วค่ะคุณผู้ชมก็ลองไปทำดูนะคะสูตรนี้ได้ผลนะคะคุณผู้ชมได้ผลดีมากเลยค่ะเปลือกไข่กับผงชูรสนะคะทำให้ลำต้นใหญ่ใบเขียวใบใหญ่นะคะแตกยอดดีด้วยนะคะเราไม่ต้องไปซื้อกินนะคะเราก็เก็บเอาที่เราปลูกไว้นะคะเขาใบเริ่มใบใหญ่แล้วเดี๋ยวอีกสักหน่อยเดี๋ยวแม่ปางก็จะมาเด็ดเอาไปชำได้ต่ออีกนะคะเอาไปปักชำได้ต่ออีกค่ะเดี๋ยวเราไปเอาน้ำมาลดเลยนะคะค่ะแล้วเราก็ลดเลยนะคะลดน้ำได้เลยนี่ก็ลดได้นะคะรสให้ชุ่มๆเลยเขาก็จะได้ใบใหญ่แบบนี้นะคะเห็นไหมคะช่วงนี้ยิ่งโรคภัยเยอะนะคะเราไม่ต้องไปซื้อเขาเรามีแบบนี้เราก็เก็บกินได้นะคะกำลังงามนะคะเห็นไหมคะถ้าคุณผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ผักบุ้งชาแนลทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ